ไปเริ่มต้นเรื่องแรกเช้านี้เนี่ยพาไปดูเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้มีความคืบหน้าคดีของอดีตผู้กำกับโจ้นะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นการออกมาให้ข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับได้มีการนำตัวของอดีตผู้กำกับโจ้นะครับมาทำการดำเนินการนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยมันมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าตัวของผู้กำกับโจ้เนี่ยแกบอกว่าคลิปตอนที่คลุมถุงดำผู้ต้องหาเนี่ยนะครับในคลิปที่มีการเผยแพร่ออกมาเนี่ยมันมีบางช่วงบางตอนที่ถูกตัดออกไปแล้วก็ยังคงยืนยันนะครับยังคงปฏิเสธในข้อหานี้นะครับว่าตนเองเนี่ยคลุมจริงๆครับแต่ว่าไม่ได้ต้องการทำให้เสียชีวิตเป็นแค่ทำให้ตกใจกลัวเท่านั้นครับเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ครับได้เบิกตัวจำเลยพันตำรวจเอกทิติสันอุทธนผลหรือว่าอดีตผู้กำกับโจ้และพวกรวม7คนนะครับมาที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางครับเพื่อทำการตรวจพยานหลักฐานในคดีนะครับคดีนี้ก็คือร่วมกันใช้ถุงดำคลุมศีรษะนายจิรพงศ์ผู้ต้องหาในคดียาเสพติดจนเสียชีวิตครับโดยจำเลยถูกฟ้องรวม4ข้อหาข้อหาสำคัญก็คือเป็นเจ้าพนักงานร่วมการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยทรมานหรือโดยกระทำทารุณโหดร้ายซึ่งตัวอดีตผู้กำกับโจ้ปฏิเสธในคดีฆ่าเนี่ยมาตลอดนะครับและเมื่อวานนี้ก็ยังคงยืนยันคำเดิมครับรับสารภาพใน3ข้อหาก็คือฐานเป็นเจ้าพนักงานร่วมการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเป็นเจ้าพนักงานของรัฐร่วมกันใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใดผู้หนึ่งและร่วมกันตั้งแต่5คนขึ้นไปข่มขืนใจผู้อื่นแต่ว่าข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยทรมานหรือโดยกระทำทารุณโหดร้ายเนี่ยยังคงยืนยันให้การปฏิเสธนะครับโดยเจ้าตัวยอมรับบอกว่าใช้ถุงหลายใบคลุมศีรษะผู้ต้องหาจริงครับแต่ว่าที่ทำไปเนี่ยต้องการทำให้ตกใจกลัวเพื่อให้ผู้ต้องหานั้นเปิดเผยข้อมูลเรื่องยาเสพติดออกมาไม่ได้มีเจตนาที่จะทุจริตต่อหน้าที่หรือว่าเรียกรับผลประโยชน์เรียกรับเงินจากผู้เสียชีวิตส่วนจำเลยที่เหลือนะครับก็ให้การรับสารภาพและปฏิเสธข้อหาที่แตกต่างกันไปโดยบางก็อ้างว่าทำไปตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาไม่ได้มีเจตนาที่จะประสงค์ต่อชีวิตการสอบปากคำสอบคำให้การเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับอดีตผู้กำกับโจ้เนี่ยแถลงต่อศาลด้วยครับบอกว่าคลิปจากกล้องวงจรปิดที่มีการนำมาใช้เป็นพยานหลักฐานเนี่ยมีการตัดต่อเอาบางช่วงเนี่ยหายไปนะครับเป็นบางช่วงที่พยายามจะช่วยชีวิตผู้เสียชีวิตเนี่ยถูกตัดออกไปแล้วก็ยังระบุด้วยนะครับว่ามีตำรวจอีก2นายที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์ดังกล่าวแต่ปรากฏว่าในคลิปเนี่ยก็ไม่มีภาพของตำรวจ2นายนั้นแล้วก็ให้การเท็จว่าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ซึ่งประเด็นนี้ครับศาลรับว่าในชั้นไต่สวนเนี่ยสามารถนำพยานหลักฐานมายืนยันต่อไปได้ตรงนี้น่าสนใจครับเป็นเรื่องของหลักฐานถ้าหากว่ามีการตัดต่อบางช่วงบางตอนหายไปหรือการที่จริงๆแล้วในเหตุการณ์นี้มีตำรวจอีก2นายอยู่ด้วยแต่สุดท้ายปฏิเสธบอกว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องนี้ก็น่าสนใจก็น่าติดตามต่อขณะที่เรืออากาศตรีจักริดและนางจันจิราเป็นพ่อและแม่ของนายจิรพงศ์ผู้เสียชีวิตนะครับเดินทางมาที่ศาลด้วยครับแล้วก็ระบุว่าจะขอยื่นศาลเพื่อให้จำเลยชดใช้เงินจำนวน 1.5 ล้านบาทให้กับครอบครัวส่วนเรื่องการดำเนินคดีในชั้นศาลครับทางอัยการรับทำคดีไปตามกฎหมายตัวพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับของพ่อนี่ทางทนายที่แต่งตั้งมานี่เกี่ยวกับค่าสินใหม่ทดแทนนะครับที่เรียกร้องไป 1.5 ล้านที่ว่าน้องมาวินเนี่ยต้องดูแลพ่อ10ปีทางทนายได้คิดให้แต่อีกไม่ทราบว่าทางศาลจะเมตตาครอบครัวพ่อยังไงเนาะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับดำเนินการสอบกันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยศาลท่านก็นัดไต่สวนพยานคดีนี้นะครับมีทั้งหมดเนี่ย23ปากรวมทั้งหมด7นัดเดี๋ยวนัดแรกเนี่ยจะเริ่มวันที่19กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคม2565นี้นะครับเรื่องนี้ตามดูกันต่อ